เดี๋ยวเรามาดูประเด็นต่อไปนะครับไปดูความเคลื่อนไหวที่พรรคเพื่อไทยหน่อยนะวันนี้มีประชุมใหญ่นะครับเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ครับค่ะเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศไปดูวันนี้ที่พรรคเพื่อไทยนะคะมีการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1นะคะในช่วงเวลา 9:30 นจนถึงเที่ยงของวันนี้อย่างที่พี่เก่งเล่าให้ฟังเมื่อกี้อย่างที่พี่เก่งบอกเมื่อกี้ว่าใจความหลักของวันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วก็กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ด้วยนะคะซึ่งถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชื่อของหัวหน้าพรรคก็คงจะเป็นคนที่เรารู้จักกันนั่นก็คือคุณอิงแพทองธารนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากประชุมเสร็จก็ช่วงประมาณสัก14:00 ถึง 14:30 เนี่ยค่ะก็จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็จะขึ้นปาฐกถาก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นคุณอิงเนี่ยแหละที่จะขึ้นปาฐกถาก็ก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีหัวหน้าพรรคมาแล้วทั้งหมด7 คนคนสุดท้ายคือหมอชนน่านแล้วก็วันนี้เนี่ยคนที่8ก็น่าจะเป็นอุ้งอิงเนี่ยแหละที่จะขึ้นมาปีนี้อุ้งอิงอายุ37นะก็ถือว่าอยู่ในวัยที่ก็ถือว่ามีประสบการณ์ชีวิตในระดับนึงนะครึ่งนึงในการที่จะขึ้นมานำพรรคการเมืองนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณทักษิณเนี่ยก่อนที่จะกลับไทยแกเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าน้องอิงเนี่ยน่าจะเป็นนายกได้ดีกว่าพ่อเพราะว่าอิงเนี่ยมี DNA ของทั้งพ่อและแม่แม่คือคุณหญิงพจมานน่าจะเป็นได้ดีกว่าอาปูด้วยคุณทักษิณเนี่ยเคยพูดในรายการแคร์คิดเคลื่อนไทยในช่วงที่มันจะมีการเลือกตั้งนี่แหละแล้วก็ทางคุณนุ๊กอิงเนี่ยก็ได้มาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเพราะนั้นคุณทักษิณเนี่ยก็เชื่อมั่นนะครับแต่ว่าถ้าจากการวิเคราะห์นะจุ๊บเขามองกันว่าอย่างนี้นะถ้าเกิดนักวิเคราะห์การเมืองเนี่ยเขามองกันว่าหลังจากวันนี้ที่คุณนุ๊กอิงเนี่ยได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยมันน่าจะมีการผลักดันเป็นแผนอีกแผนหนึ่งให้คุณนุ้งอิงเนี่ยไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเพื่อฝึกฝนประสบการณ์การเมืองก่อนคำถามต่อมาก็คือว่าเหมือนเป็นปูทางไปไหนจะให้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเมื่อไหร่ตอนเนี้ยก็วิเคราะห์ได้อีกนะไม่ใช่ปลายปีนี้แน่ๆแล้วไม่ใช่ต้นปีหน้าเนี่ยต้นปีหน้าแน่ๆน่าจะหลังกลางปีหน้าเหตุผลสำคัญเนี่ยเพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยและทางกลุ่มคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาต้องการให้โครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยบังคับใช้ก่อนก่อนที่จะให้คุณนุ้งอิงเนี่ยเข้ามานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเพื่ออยู่ในเซฟโซนความหมายคือว่าถ้าเกิดว่าเดินหน้าดิจิตอลวอลเล็ตโดนปปช.สอยโดนวิบากกรรมต่างๆนานาเนี่ยคุณนุ้งอิงเนี่ยจะรอดเพราะว่าจะเข้ามาทำหน้าที่หลังจากโครงการเนี่ยมันขับเคลื่อนไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นแผนที่ทางฝ่ายเสนาธิการเพื่อไทยเนี่ยเขาวางไว้อันนี้สเต็ประยะกลางปีหน้านะแต่ว่าถ้าเกิดสเต็ป3-4 ปีเนี่ยคือมันจะมีภารกิจคือเรื่องเรียกคะแนนนิยมละแล้วก็สู้ศึกเลือกตั้งถ้าเกิดชนะก็มีลุ้นว่าจะเป็นนายกหญิงคนที่2เป็นนายกคนที่31ของประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแผนระยะยาวอีกแผนหนึ่งนะเดี๋ยวเรารอลุงอิงที่เขาวางไว้เนี่ยคาดว่าจะให้คุณอิงเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอะไรดีพี่หลักๆเนี่ยเขายังไม่คิดไปไกลถึงขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ไม่ยากหรอกมันก็จิ้มได้แต่วันก่อนเขาก็มีประชุมกับเรื่องอะไรนะนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมคือหลังๆเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยว่านายกเศรษฐาไปไหนเนี่ยคุณอิงเนี่ยตามไปด้วยคล้ายๆว่าจะเริ่มเห็นว่าเป็นเงาของนายกเศรษฐาในการที่จะเดินตามต่างๆนะแล้วก็หลังจากนี้เข้าใจว่าน่าจะมีการแบ่งกันแยกกันลงพื้นที่ละในการช่วยกันทำงานเหมือนเป็นการฝึกงานไปก่อนอ่ะนะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นแผนซ้อนแผนนะครับเดี๋ยวเขาจะเตรียมมันก็น่าจะมาทรงนี้แหละนะเนาะเพราะว่าพูดง่ายๆถ้าไม่มาฝึกงานในรัฐบาลอ่ะการที่จะปูทางไปเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะมันก็ลำบากใช่มั้ยแต่ว่าด้วยความที่อุ๊งยิ้งเป็นทายาทชินวัตรรุ่นที่3คือทางคุณพ่อครับคุณโทนี่เนี่ยเขาก็ต้องวางแผนอย่างรอบคอบไงเพราะว่าเขามีบทเรียนมาแล้วไงอย่างคุณโทนี่ก็เจอรัฐประหารมีคดีคุณยิ่งลักษณ์ก็เจอรัฐประหารแล้วก็มีคดีอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุณนุ้งอิงเนี่ยทางคุณทักษิณเนี่ยต้องรับข้อเป็นพิเศษจะมาโดนเหมือนกันไม่ได้อีกก็ต้องพยายามแหละให้อยู่ในเซฟโซนมากที่สุดใช่ไหมใช่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของคาดว่าที่จะเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่กันสักนิดนึงดีไหมครับได้ครับก็เลยคิดว่าเบื้องต้นนะคะที่มี
ชื่อออกมานะคะคาดว่าที่จะเป็นรองหัวหน้าพรรคเนี่ยก็มีคุณชูศักดิ์ศรีนินนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์แล้วก็คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนะคะส่วนเลขาธิการพรรคเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นคุณสรวงศ์เทียนทองแล้วก็โฆษกพรรคก็จะเป็นคุณบลุ๊คดนุพรค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเรารอความชัดเจนนะก็ไม่น่าจะพลิกโผไปจากนี้แล้วแหละก็หลังจากนี้ก็เพื่อไทยเขาจัดทัพละเตรียมศัตรูของพรรคเพื่อไทยจริงๆในสนามการเมืองเนี่ยไม่ใช่พรรคอื่นเลยนะคือพรรคก้าวไกลนั่นแหละ ในการที่จะต้องแย่งชิงคะแนนเสียงกันค่ะ เออนะก็เดี๋ยวเรารอติดตามตอนต่อไปนะครับ